โยอยู่น้ำพองคือเก่าแล้วทุกคนหมูปิ้งสุดๆหนึ่งและเรื่องราวที่จะออกมาเล่าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวปัญหาในเกม ML ก็คือปัญหามีฟาร์มหลายคนหนึ่งโตนะทุกคนบอกเลยว่าปัญหานี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมาแก้ยากโดยเฉพาะในโหมดคลาสสิกเดี๋ยวเรื่องราวมื้อนี้จะเป็นยังไงเข้าไปเบิ่งกันเลยในมื้อปกติเฮาคิดอยากกลับมาเล่น ML ก็เลยกดไปชิวๆในโหมดคลาสสิกอ่ะก็ได้เข้าไปแล้วก็เสิร์ชหาห้องตามปกติแต่มันได้มีเรื่องคิเลนเกิดขึ้นนะทุกคนและเรื่องในมื้อนี้จะเอามาเล่านั่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับสังคมเกม ML นะเราได้พลิกมาเป็นเบเนต้าและก็จะไปฟาร์มนะทุกคนถ้าจะมาแบบธรรมดาก็คือมันคงจะไม่มีอย่างน่าตื่นเต้นเป็นบอกและนี่ความน่าตื่นเต้นนี่คือตัวละครหลักของเขาเนาะ S1 เลือกที่จะพลิกมาเป็นฮาร์เลย์สายฟาร์มคือกันและเขาก็ได้บอกไป I will jungle ก็คือตัวฟาร์มมันต้องมีตัวเดียวเป็นบอกแต่ด้วยความหนาด้านของอีกฝ่ายเจ้าบุญยอมเปลี่ยนเขาก็ด้านตามเลยเพราะฉะนั้นตานี่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นก็คือมีฟาร์ม2โตนะทุกคนทั้งนางเนียวพิกฮีโร่ขึ้นมาก่อนแล้วก็จะไปฟาร์มและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของสังคมเกม ML นะทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่วยกันจะได้มีคนช่วยแก้เรื่องนี้ด้วยกันนะทุกคนไอตอนเริ่มเกมด้วยความที่มันมีฟาร์ม2โตนะทุกคนเขาก็ได้เห็นแกโตและมาตัดคลิปที่เลน EXP หลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะซื้อเกือบและกันนั่นแหละนะทุกคนเขามาปวนฟาร์มไปสงครามเนื่องจากเขามีกดฟาร์มแล้วเขาก็ได้บัฟแดงไปเลยในขณะที่กำลังถอยออกมาก็เจอให้กับเฟรย่านะทุกคนแต่มันมวนปัญหาเนาะเขากับแลนไซและจะได้เกิดสากไฟนี้ขึ้นสังเกตเบิงฮาเล่นะทุกคนมันยังฟาร์มอยู่บ้านตัวเองเลยแต่เฮาเลเวล3แล้วอ่ะเอาไปฟาร์มบ้านศัตรูกันเลยด้วยความที่เบเดเดต้าเป็นฮีโร่สายไฟเขาก็ได้แลดออกแก๊งกันต่อไปสังเกตเบื้องว่าการเดินเกมของเขากับฮาร์เลย์นี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยในเกมนี้สำหรับเกมนี้กับผ่านไป3นาทีแล้วเขามาเบิ่งสภาพของคนที่ย่านเอาฟาร์มกันนะทุกคนโอ้โหขนาดเขาไม่ได้ฟาร์มฝั่งบ้านตัวเองจักหน่อยเลยท็อกซิกน้อยนึงคือลานบ้านมันไปนะทุกคนบอกเลยว่าการที่มีฟาร์มตัวเดียวนั้นก็คือมันเพียงพอแล้วสำหรับเกมนี้จะสู้เฉลยญาติฟาร์มออกมาเลยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่วยกันคนจะได้สวยแก้เรื่องนี้ Am I a demon hunter or a justice yar? Let's dance with blades! คนลองสังเกตเบิงฮาเล่ญาติฟาร์มเข้าไปมันไม่ได้สวยอย่างเลยช่วยเป็นภาระให้มูซ้ำนะทุกคนอ่ะสำหรับเกมนี้ก็คือบอกแล้วนะทุกคนการที่เข้าไปญาติฟาร์มคนอื่นมันแบบถึงเขาจะเล่นกาหรือว่าจังไหนกับยาเนาะทุกคนเขาบกวนที่จะไปมั่นใจตัวเองสั้นเกินไปอ่ะแล้วยูนี่ก็เป็นจังหวะพลาดของเขาอีกหลังจากนี้เขาเกิดมาก็คือสัมผัสได้ว่าเขาต้องไปเอาเตาให้ได้นะทุกคนแล้วไฟเตาไฟนี่บอกเลยว่าโอ้โหมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะทุกคนเขาพยายามที่จะมาโซนเอาไว้และทีนี้เฟรย่าและทางด้านของคารินามันพยายามที่จะเข้ามาลาดเอาหลังจากไฟเตาเมื่อกี้นี่รู้สึกได้ว่าทีมเขาก็เล่นกันเป็นคอมโบอยู่แล้วล่ะแล้วนี่ก็คือคิดว่าเรื่องเราในมื้อนี้มันน่าจะหมดเพียงแต่เท่านี้นะทุกคนไม่ไปเบิ่งเกมกันเลยว่าเกมนี้ตอนเล่นเกมเขาเล่นเอาไว้จังไดTo live on the edge.
สำหรับเรื่องเราในมื้อนี้ก็คือคิดว่าน่าจะสอนให้แบบนั่นแหละเฮาควรที่จะให้เกียรติคนอื่นนะทุกคนอย่าสู้ไปมั่นใจตัวเองจนซ้ำเกินไปแล้วเกมนี้จะเป็นยังไงเฮาไปติดตามรับชมกันในเกมที่เหลือเลยนะทุกคน Enjoy คือว่าเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วเบเดเดต้าค่อนข้างที่จะเฮ็ดหยังบ่ได้หลายเนาะทุกคนเฮาเลยพยายามที่จะออกมาเคลียร์เลยและกะถึงจังหวะที่จะเอารอดแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าเบิ่งมาตอนนี้สกอร์ฮาเล่ก็ค่อนข้างที่จะว่าดีขึ้นแล้วอ่ะกะน่าภูมิใจเพิ่งบอกว่าถึงเวลาเอารอดแล้วแต่เขาก็ยังเข้าไปตายอยู่กันซะนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการที่จะเอารอดแล้วก็เตรียมจบบ้านกันเลยเนื่องจากว่าถ้ายืดเลดไปนะเขาบอกว่าทีมของเขาจะแบกเขาได้สำเร็จแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นกาเกมที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยว่าการแก้เกมของเบเนต้าในเกมนี้จะเป็นอะไรนะทุกคนและฮาเล่ตัวเอกของเขาจะสามารถพลิกเกมและเก็บหน้าไว้สำเร็จเกมนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะทุกคนใครที่มักคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราแน่นอนทุกคนและคลิปหน้าจะยกปัญหาใดมาว่ากันสามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้นะคิดว่าน่าจะเป็นการเลือกฮีโร่ซ้ำกันหรือว่าการเลือกฮีโร่บ่ตรงตามตำแหน่งเนาะทุกคนสำหรับเกมนี้เขาก็เก็บ MVP ไปแล้วฮาเล่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะว่าเล่นดีอยู่นะทุกคนยังจะว่าต้นเกมอาจจะโซศักยภาพของตัวเองออกมาได้บ่ดีพอสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าจบลงไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอนทุกคน